กอดกันกลมโฟมอสเปิดใจสยบดราม่าคอลหาวงแตกก่อนแยกไปคนละทิศละทางเรียกได้ว่าเคลียร์ดราม่าที่คาราคาซังครับความรู้สึกของใครหลายๆคนสำหรับเรื่องราวที่ก่อนหน้านี้ครับว่าทะเลาะกันวงแตกแยกทางกันก่อนไปทำตามความฝันของแต่ละคนครับระหว่างคู่ดูโอโฟมอสสกลรัตน์และมดณปภานักร้องสาวสัญชาติไทยสไตล์ป๊อปสังกัดกามิกาเซ่แห่งบ้าน RS โปรโมชั่นนั่นเองครับที่ล่าสุดครับมีภาพขึ้นคอนเสิร์ตกลับมาให้หายคิดถึงครั้งหนึ่งก็เกินพอโฟมอสที่ทั้งคู่ครับได้เปิดใจคุยกันถึงเรื่องดังกล่าวมดบอกว่าแชร์ทุกโซเชียลทำทุกวิธีทางไหนๆก็ไหนๆแล้วจะเคลียร์ตรงนี้เลยส่งไปให้นักข่าวด้วยก็ได้จัดได้จบๆมดหัวเราะครับโฟครับยังบอกอีกว่าเคลียร์ข่าวก่อนเราสองคนไม่เคยตบกันนะคะก่อนหน้านี้หลังเวทีอะไรก็แล้วแต่มดบอกว่าครับเราไม่มีปัญหาอะไรกันนะคะที่ข่าวจะออกมาบอกว่าเฮ้ยเราทะเลาะกันหรือเปล่าอะไรยังไงเอาเป็นว่าขอบอกตรงนี้เลยแล้วกันว่าเราไม่เคยมีปัญหากันเราคุยกันปกติดีเรายังคุยกันมึงกูเหมือนเดิมเราสนิทกันเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าตอนนี้ต่างคนต่างมีหน้าที่การทำงานที่สำคัญอย่างมดเองก็เป็นแอร์โฮสเตสด้วยโฟก็ทำงานวงการบันเทิงไปอาจจะทำให้เราไม่ค่อยได้เจอกันนะเอาเป็นว่าเคลียร์กันตรงนี้สาวโฟครับบอกต่อว่าจะได้จบๆนะคะและจะได้บอกกับเพื่อนๆที่เขาไม่ได้มาว่าเฮ้ยแกมันไม่ได้ตบกันว่ะเซ็งเลยแบบนี้ซึ่งในคลิปครับระหว่างที่ทั้งสองคนพูดอยู่นั้นครับผู้ชมทั้งหลายครับก็ได้ตะโกนขึ้นไปว่ากอดเลยกอดเลยจนทั้งคู่ครับเข้าสวมกอดกันเรียกว่าปิดฉากดราม่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเอาเป็นว่าครับที่ใครและหลายคนครับสงสัยมาตลอดว่าสาวโฟและสาวมดนั้นเกาเหลากันหรือเปล่างานนี้ครับทั้งสองสาวออกมาเคลียร์แล้วว่าไม่มีดราม่าไม่มีเกาเหลาอะไรกันทั้งนั้นเรียกว่ารักกันดีซะด้วยซ้ำครับเป็นอีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซุปเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เต็มที่เลยนะครับที่สำคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยนะครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ